สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Animal Time กับผมเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของบรรดาเหล่าสัตว์สี่ขาสัตว์เลี้ยงคู่ซื่อสัตย์แสนรักของชาวมนุษย์เราเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าหมอนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์และส่งต่อเรื่องราวของเจ้าหมอสัตว์เลี้ยงคู่ซื่อสัตย์ที่จากเหตุการณ์ของท่อก๊าซระเบิดนะครับรวมไปถึงเราจะไปตามส่องไปตามแอบดูคู่รักสัตว์เลี้ยงแสนรักเนี่ยแหละนะครับว่าเขาจะแอบหนีไปเดทอย่างไรจะหนีไปที่ไหนแล้วจะมีอุปสรรคอย่างไรบ้างไปตามกันดูได้เลยครับหนูชื่อน้ำตาลค่ะมีแฟนชื่อกังฟูเป็นสุนัขหนุ่มข้างบ้านตอนนี้หนูอยากออกไปข้างนอกมากมากตัวเองออกมาสิไปเที่ยวกันเถอะเราจะพาตัวเองไปเที่ยวเองมนุษย์มนุษย์ปล่อยหนูออกไปหน่อยหนูอยากออกไปเที่ยวกับแฟนนะพูดตัวเองอ่ะก็แมวพุ่งอีกนิดดิสิออกมาได้ครึ่งตัวแล้วสู้ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตัวเองเขาออกไปไม่ได้อ่ะเขาติดผงแล้วยังไงดีคงต้องให้มนุษย์ช่วยแล้วว่าเขาออกไปไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงพี่มนุษย์ครับช่วยแฟนผมหน่อยนะครับน้ำตาลอดทนไว้นะเขาเป็นห่วงตัวเองนะเราออกมาแล้วขอบคุณพี่มนุษย์มากนะคะที่ช่วยน้ำตาลเอาไว้นะคะเอาไว้รอบหน้าค่อยหนีออกมาเที่ยวด้วยกันอีกนะน้ำตาลจ้าจ้าเดี๋ยวรอบหน้าน้ำตาลจะหนีใหม่ตอนนี้ขอกลับไปลดความอ้วนแผลบหนึ่งนะคะผมชื่อหมอครับเป็นสุนัขผู้ซื่อสัตย์ผมได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือคุณยายเจ้าของของผมเองคุณยายได้รับบาดเจ็บเหมือนกันจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ผมก็เดินวนเวียนเฝ้าคุณยายอยู่ไม่ห่างด้วยความเป็นห่วงจนคุณยายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผมจึงเดินโซซัดโซเซกลับมานอนที่บ้านตรงจุดที่คุณยายนั่งลูบหัวและนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันทุกวันตอนนี้ผมถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วครับขอบคุณพี่ๆที่ใจดีช่วยเหลือผมนะครับถึงแม้วันนี้คุณยายจะไม่อยู่แล้วแต่ผมก็จะสู้ต่อไปนะครับคุณยายทีมงาน Animal Time ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหมอสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับให้หายเร็วดีวันดีคืนนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้กลับมาเป็นสุนัขที่สดใสล่าเริงอีกครั้งครับคำคมวันนี้นะครับถึงใครจะยกให้เราเป็นเสือแต่ถ้าเธอเบื่อเราก็หมา